ย่างที่บอกกันไปนะคะว่าจะเป็นศิลปินเจ้าของบทเพลงเมียพี่มีชู้คุณชายเมืองสิงห์นั่นเองค่ะครับเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมตนแม้ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมพันเมียพี่มีชู้คนรู้กันแซ่บเมียพี่มีชู้ทำบุญร่วมชาติและอีกหลายเพลงของชายเมืองสิงห์ถูกยกให้เป็นลูกทุ่งพันทางหรือเพลงที่พยายามเรียนแบบแค่ไหนก็ไม่เพราะเหมือนต้นฉบับจนถึงยุคนี้ศิลปินแห่งชาติวัย76ปียอมรับว่านักร้องเจเนอเรชันใหม่เก่งขึ้นและกล้าที่จะหยิบเพลงของเขาไปโชว์ลูกคอบนเวทีประกวดทั้งที่สมัยก่อนไม่มีใครกล้าทำและปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาไม่เว้นแต่ละวันอาศัยชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นเครื่องการันตีแต่การทำวงยังไงก็คงไม่ง่ายโอ้ยสมัยก่อนอีก14หรือ15เนี่ยถ้าจำได้นะได้กระชายธงทรงพลเนี่ยภูไข่ไก่ลงรถไปติดลมมั่งอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็มีตะเรื่องหน้าเวทีแต่ถึงจะเก่งนะครับอาชายก็ฝากให้คิดว่าต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยอย่าก๊อปปี้อย่างเดียวรวมถึงฝากข้อความนะฮะถึงนักแต่งเพลงรุ่นใหม่บอกให้ครีเอททำนองให้มันสร้างสรรค์ไม่เช่นนั้นนะวงการเพลงลูกทุ่งก็จะย่ำอยู่กับที่ติดตามนะครับรวมถึงคำแนะนำดีๆทั้งหมดที่คุณอาฝากเอาไว้ในรายการ Insight Hall of Fame ทางช่อง True Insight HD คืนนี้แหละครับ3 ทุ่ม 10 นาทีฮะก็มีชายมังสิงคนหนึ่งแล้วก็เล่นทั้งรีวิวเพลงคือความเพราะของชายเมืองสิงห์ต้องยอมรับว่าเป็นที่เนื้อเสียงประกอบด้วยเพราะว่าต่อให้เพลงร้องเหมือนเป๊ะๆแต่เนื้อเสียงอ่ะถูกต้องเพราะว่าขนาดพูดเนี่ยของคุณชายเมืองสิงห์เขาก็ยังเป็นเอกลักษณ์เลยนี่แล้วก็เนื้อเสียงเขาก็มีเอกลักษณ์อีกต่างหากวิธีการเขาร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยี่ยมมากเรียนแบบไม่ได้แน่นอนคอลูกทุ่งพันทางต้องติดตามโอเคช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ติดตามรายการของเราย้อนหลังกันได้2ช่องทางตามนี้เลยนะครับผมช่วงนี้พวกเรา2คนขอตัวไปรถติดต่อดีกว่าไหมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ